อนนี้เราสองคนอยู่ที่โครงการ IDOQ สยามราชเทวีค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าถึง3สายด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือใกล้ BTS ราชเทวีประมาณ390เมตรค่ะแล้วก็ใครที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะคะก็ใกล้กับ Airport Link ด้วยและในอนาคตนะคะก็จะใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยค่ะค่ะซึ่งเขาจะผ่านหน้าโครงการเลยทีเดียวนะคะจะเป็นสถานีประตูน้ำในอนาคตนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะโครงการนี้นะคะยังใกล้กับแหล่งไลฟ์สไตล์ระดับเอเชียเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลสยามพารากอนนะคะหรือเลยไปที่ชิดลมก็จะมีเซ็นทรัลเอมบาซีด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมให้ลูกบ้านเข้าอยู่แล้วนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาเป็นโครงการไฮไลท์นะคะมีความสูงอยู่ที่36ชั้นด้วยกันกับห้องพักอาศัยนะคะ520ยูนิตแล้วก็มีร้านค้าอยู่ในโครงการอีก2ยูนิตด้วยกันนะคะโดยความพิเศษของโครงการนี้นะคะต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกหรือ facility นะคะซึ่งมาเป็นแบบ sky facility บนชั้น30เลยทีเดียวนะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือล็อบบี้นะคะโดยล็อบบี้ที่เนี่ยดูสีแบบมันดูดีมากนะคะดูสวยมากนะคะเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะคะแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะก็คือลิฟต์นั่นเองที่นี่นะคะเป็นลิฟต์แบบ private lift น้องปูนะคะมีมาให้ด้วยกันถึง12ตัวด้วยกันนะคะโดยห้องพักแต่ละห้องเขาจะมีลิฟต์นะคะส่วนตัวแต่ไม่ใช่1ห้อง1ตัวนะ1ห้องก็แชร์กันแต่ว่าเรียกว่าจากล็อบบี้เนี่ยเรากดตื๊ดขึ้นไปโผล่ไปที่ห้องพักอาศัยเราเลยทีเดียวนะคะไม่ต้องเดินผ่านถงลิฟต์ไปให้เสียงดังรบกวนคนอื่นนะขึ้นไปเจอห้องของตัวเองเลยค่ะใช่ถูกต้องแล้วนะคะนะคะส่วนที่จอดรถเนี่ยที่เนี่ยมี528คันนะสำหรับลูกบ้านเนาะโดยที่เวลาที่ลูกบ้านจะจอดรถเนี่ยก็ต้องเลยตรงนี้ขึ้นไปใช่ไหมน้องปูแล้วก็ใช้ระบบอะไรนะคะเป็นระบบคีย์การ์ดนะคะแล้วเขาก็จะเป็นแบบ Easy Pass เหมือนขึ้นทางด่วนเลยใช่แล้วนะคะห้องตัวอย่างนะคะจะมีหน้าตายังไงแล้วก็มีความน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวตามเราสองคนขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะมาค่ะมาแล้วตอนนี้คือห้องตัวอย่างที่เป็นวันเบสคือห้องของที่นี่นะคะเขามีทั้ง29ตารางเมตรและ34ตารางเมตรนะคะแต่ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือไซส์34ตารางเมตรนะคะโดยจากลิฟต์ขึ้นมาล็อบบี้เมื่อกี้เราขึ้นลิฟต์มาเรามาโผล่ตรงนี้เลยน้องปูนี่คือห้องครัวเดียวนะคะแล้วทางเดินคอริดอร์อยู่ตรงไหนคะโนนค่ะก็คือในห้องครัวนี่นะคะฝั่งซ้ายมืออันนี้นะคะก็จะเป็นประตูนะคะที่จะออกไปถงทางเดินนะคะส่วนขวามือของเรานี้นะคะเป็นประตูที่จะเข้าไปในส่วนของห้องพักอาศัยนั่นเองอ๋อก็เรียกว่ามีประตู2ชั้นใช่แล้วเรียกว่าเซฟตี้แบบดับเบิลเลยนะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนละกันตอนนี้ที่เราอยู่นะคะในส่วนของห้องครัวเนาะห้องครัวของที่นี่นะคะเรียกว่าได้เป็นครัวปิดเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันขนาบด้วยประตู2ข้างนะคะเริ่มจากในห้องครัวในครัวนี้นะคะก็ได้เคาน์เตอร์ครัวตามแบบนี้เลยนะคะได้นี่ได้ฮอบได้ฮูดนะคะแล้วก็นี่จะสังเกตว่าตรงนี้จะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะอันนี้คือซิงค์น้ำนะเวลาเราจะใช้เราก็เปิดออกล้างจานแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็ใช้งานได้อย่างเต็มที่วางของก็ได้หรือไว้สำหรับเตรียมอาหารนะคะตรงนี้ก็ได้เก๋เก๋เก๋ดีใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะในห้องนี้เขาจะใช้เป็นแบบโทนสีเทาๆเนาะพี่นกใช่ค่ะก็ for two selling นะคะของโครงการนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2.6 เมตรนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะสูงกว่ามาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นข้อดีของเขาก็คือทำให้ห้องเนี่ยจะดูโปร่งมากขึ้นนะคะจุดนี้ที่เราเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนะคะทางซ้ายมือเนี่ยเขาก็จะให้ตู้มานะคะเป็นตู้เก็บของด้านในเนี่ยก็จะเก็บรองเท้าก็ได้เก็บอะไรก็ได้นะคะใช่สำหรับน้องๆนักศึกษาอย่างเช่นแบบนักศึกษาจุฬาใกล้ๆนี้นะคะก็เก็บหนังสือได้เยอะทีเดียวค่ะค่ะส่วนมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะนะคะสำหรับนั่งทานข้าวเนาะพอเราทำกับข้าวอะไรข้างนอกเสร็จแล้วก็เอาเข้ามานั่งด้านในนะคะเปิดแอร์เย็นๆก็นั่งทานกันตรงนี้สบายๆนะคะถัดมาก็เป็นพื้นที่นั่งดูทีวีนะคะก็จะได้โซฟาขนาด2ที่นั่งมาแล้วก็มีโต๊ะกลางตัวนี้มาด้วยนะคะและถัดมาติดกันนี้ก็คือระเบียงนะคะทางอนันดาเขาก็ให้ระเบียงแบบ2ชั้นมาเลยนะคะทำไมต้องเป็นระเบียง2ชั้นเพราะว่าชั้นแรกอันนี้เป็นกระจกบานสไลด์3ตอนแบบเขียวตัดแสงนะคะตรงนี้พื้นที่กว้างมากเลยเราสามารถวางเก้าอี้แบบไว้ดื่มกาแฟยามเช้านะคะและทำไมต้องมีกระจกระเบียงอันนี้อีก
ชั้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเขาทำมาไว้สำหรับเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็เป็นช่องสำหรับคอมเพรสเซอร์แอร์นั่นเองค่ะสำหรับใครที่อยากจะวางไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นก็ตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะในห้องนอนนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบ one bedroom นะคะ one bedroom เนี่ยเอ๊ะที่กั้นอยู่ตรงไหนนะคะบางคนจะสงสัยอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือประตูบานเลื่อนที่นี่นะคะกั้นห้องนอนตามแบบนี้เลยนะคะที่นี่เขาจะให้เป็นประตูบานทึบนะคะแบบ4ตอนกั้นปิดแบบนี้เลยนี่ว้าวก็คือเรียกว่ามันมิดชิดเป็นสัดส่วนมากเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้นอนนะเราก็เปิดออกไปตามแบบนี้นะคะ มันก็จะทำให้พื้นที่ของห้องนอนเนี่ยเชื่อมต่อกับพื้นที่ของส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูกว้างมากขึ้นแล้วก็ดูโปร่งมากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อดีอย่างนึงของห้องนี้นะคะส่วนมุมทางด้านนู้นนะคะด้านข้างเตียงฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นกระจกบานกระทุ้งนะคะแล้วก็มีบานฟิกมาให้อีกหนึ่งบานนะคะสำหรับเป็นช่องแสงให้แสงธรรมชาติเข้ามาภายในห้องนะคะทำให้ห้องเนี่ยไม่มืดจนเกินไปนะคะส่วนฝั่งหัวเตียงตรงนี้เขาให้มาแบบนี้เลยใช่ไหมน้องปูใช่ค่ะเห็นบอกว่าได้ตรงไฟแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะค่ะหัวเตียงได้ตามแบบนี้เลยนะคะวางเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตก็ได้นะคะตรงจุดนี้ส่วนมุมนี้อันนี้ก็ได้มาเหมือนกันเป็นตู้เสื้อผ้านะคะติดผิวเป็นไฮกรอสนะคะมันวาวแบบนี้เหมือนกันแล้วพื้นของเขาเป็นแบบไหนคะพี่นกพื้นที่นี่นะคะเป็น engineering wood นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็จะเรียกว่าปิดผิวมาให้นะคะเป็นแบบไม้แท้นะคะเพราะฉะนั้นให้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงๆเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อดีตรงที่เขาเรียกทนความชื้นแล้วก็บวมน้ำได้แบบมีโอกาสบวมน้ำได้น้อยกว่าพวกลามิเนตทั่วไปนะคะซึ่งโครงการทั่วไปก็จะให้ลามิเนตนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้นี่ถือว่าให้วัสดุคุณภาพที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะคะส่วนภายในห้องน้ำนะคะที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นของโคลเลอร์นะคะแล้วก็พวกก๊อกน้ำอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของโกรเอนะคะอ่างล้างมือเนี่ยก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่เก็บของด้านล่างได้ฉากกั้นอาบน้ำมาให้ด้วยนะคะโอ้โหเรียกว่าได้มาครบจบที่เดียวเลยใช่ค่ะหิ้วกระเป๋าเข้าไม่อยู่ได้เลยค่ะเพราะว่าห้องนี้ให้แบบ fully furnished ใช่แล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโครงการต่างๆไม่ค่อยให้ม่านแล้วก็รางม่านมาแต่ที่นี่ให้มาด้วยนะคะค่ะแล้วเราจะไปดูอีกห้องนึงใช่ไหมน้องปูใช่ค่ะได้ข่าวว่าสีสันเนี่ยแตกต่างไปจากห้องนี้นะคะค่ะไปกันเลยค่ะเข้ามาที่บอกก็คือจากทางเดินคอริดอร์เข้ามาก็จะเป็นห้องครัวของเราเลยใช่ค่ะก็เรียกว่าฟังก์ชันไกด์ชั้นยานะคะแล้วก็เลย์เอาท์เนี่ยไม่ได้ต่างจากห้องที่แล้วมากนักนะคะเพียงแต่ว่าย่อขนาดให้มันเล็กลงมานิดนึงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีส่วนที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันค่ะจริงๆห้องที่ขายจริงก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะก็คือเป็นฉับเรียบแล้วก็ทาสีนะคะแต่ที่ว่าเป็นโกลด์พิงค์เนี่ยก็คือในส่วนของวัสดุตกแต่งหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นตู้นะคะเป็นหัวเตียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นโกลด์พิงค์นะคะใช่ค่ะเข้ามาก็เหมือนเดิมนะคะอันนี้คือเป็นโซนนั่งเล่นใช่ไหมน้องปูใช่ค่ะมีโต๊ะทานอาหารมีมุมสำหรับนั่งดูทีวีตรงนี้นะคะถัดไปก็เป็นส่วนของระเบียงนะคะแต่ว่าระเบียงของห้องนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากระเบียงของห้องที่แล้วซึ่งไทยนี้นะคะระเบียงเนี่ยจะเป็นระเบียงแบบชั้นเดียวนะคะคือเป็นระเบียงมาตรฐานนั่นเองนะคะแล้วก็คอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยก็จะแขวนลอยเอาไว้ที่ด้านบนตามลักษณะแบบนี้นะไม่ได้มีตู้เก็บคอมเพรสเซอร์แอร์เหมือนห้องที่แล้วนะคะดังนั้นเมื่อเก็บคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ด้านบนนะคะพื้นที่ด้านนี้ที่ห้องเมื่อกี้เก็บคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ด้านนี้ตรงนี้ก็จะขยายกว้างมากขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยให้แบบกระจกมาแบบบานเต็มมากเลยค่ะพี่นุ๊กใช่ค่ะเป็นกระจกบานใหญ่เลยได้แบบแสงธรรมชาติเต็มที่เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็ยังคงวางห้องนอนนะคะเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นเหมือนกันนะคะส่วนมุมนี้เนี่ยก็จะได้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำเหมือนกันซึ่งวัสดุที่ได้นะคะเหมือนกันกับห้องที่แล้วเลยค่ะนะคะก็โดยรวมแล้วนะคะห้องตัวอย่างของโครงการนี้2ห้องก็มีประมาณนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูไฮไลท์ของโครงการนี้กันใช่ไหมน้องปูใช่ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าดีมากๆค่ะนั่นก็คือ Sky Facility นะคะใช่ค่ะซึ่งอยู่บนชั้น30นั่นเองไปกันเลยไปค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ที่ชั้น30ของโครงการแล้วนะคะซึ่งเป็นที่ที่เรียกว่ารวบรวมเฟสิลิตี้ทั้งหมดของโครงการไว้เลยนะคะเราจะได้เห็นสระว่ายน้ํา360องศาค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งอย่างที่ลุงปูบอกนะคะอันนี้คือไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะเป็นสกายเฟสิลิตี้ที่อยู่บนชั้น30นะคะโดยข้อดีของเขาเนาะการที่มีเฟสิลิตี้อยู่ชั้นสูงนะคะทำให้เราสามารถเทควิวได้โดยรอบนะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวด้วยเนาะเรียกว่าเพื่อนบ้านรอบข้างไม่สามารถมองเห็นเราเวลาเราว่ายน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูทีละจุดเลยว่าบนนี้เขามีอะไรบ้างไปเลยค่ะมาเริ่มจากจุดแรกที่อยู่เนาะน้องปูตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นโซนโซเชียลคลับนะคะในโซเชียลคลับเนี่ยเขาก็จะมีตัวนี้เลยนะคะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์บาร์ยาวๆแบบนี้นะคะสำหรับให้ลูกบ้านเนาะขึ้นมานั่งเรียกว่าสังสรรค์หรือปาร์ตี้เล็กๆแบบครอบครัวเบาๆได้ที่จุดนี้นะคะส่วนอีกมุมนึงตรงนี้เขาก็จะมีมุมสำหรับนั่งเล่นนะคะให้นั่งเล่นพักผ่อนมุมนี้เนาะโดยของฝั่งนะคะเขาก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระจกบานใหญ่เป็นประตูเปิดออกไปถึงสระว่ายน้ำได้เลยนะคะเดินขึ้นมาที่ชั้นบนใช่ไหมน้องปูใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชั้น 30M นะคะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะหรือห้องออกกำลังกายนั่นเองก็จะอยู่บนวิวสวยๆนี่เลยไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าค่ะเครื่องเล่นของที่นี่นะคะเขาก็มีทั้งแบบที่เป็นคาร์ดิโอนะคะเป็นลู่วิ่งที่ปั่นจักรยานนะคะนอกจากนี้เนี่ยคนที่ชอบเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็มีเหมือนกันก็มีชุดเวทเทรนนิ่งมีนัมเบลมีอะไรอย่างงี้มาให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันต่อค่ะนี่พี่นกคะนี่คือห้องเกมบูมนั่นเองนะคะจะเห็นว่าห้องนี้เนี่ยเข้ามาก็จะรู้สึกโอ้โถงโล่งกว้างมากนะคะใช่ด้วยความที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มต่อมาถัดไปค่ะเป็นโซนสุดท้ายที่เราจะพาไปดูกันก็จะเป็นโซนเรียกว่า library room นะคะกับ business center มุมนี้มุมนี้คือห้องอะไรนะคะน้องปูอันนี้ก็จะเป็น business room เป็นห้องประชุมนั่นเองใช่ค่ะซึ่งขนาดก็ไม่ได้เล็กนะกำลังดีเลยนะคะเรียกว่าสามารถประชุมได้หลายคนอยู่นะคะถัดมามุมสุดท้ายตรงฝั่งนี้นะคะอันนี้คือ library room ใช่ปูชอบตรงนี้มากเพราะว่าเราเทควิวแบบ180องศาใช่แล้วค่ะเขาก็จะมีมุมนั่งเล่นหลายมุมทั้งมุมนี้ใช่มุมนี้ก็จะดูแบบทางประตูน้ำตึกใบหยกใช่แล้วค่ะซึ่งเนี่ยสามารถเปิดประตูเทควิวได้เลยใช่กว้างๆได้เลยนี่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกสามารถนั่งลงย่อนแช่เท้าอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะเขาก็จะมีความลึกอยู่ที่1เมตรถึงเมตร50นะคะก็จะลดหลั่นกันไปนะคะนอกจากนี้ก็จะมีสระเด็กด้วยนะคะก็แยกไว้เป็นสัดส่วนใช่40เซนให้คุณน้องๆหนูๆได้เล่นกันนะคะไม่ใช่มีแค่สระว่ายน้ำอย่างนี้บางส่วนนะคะทำเป็นเหมือนแจกุซี่เนาะมีบับเบิ้ลเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยให้นอนนวดตัวสบายๆด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับห้องตัวอย่างแล้วก็ facility ของโครงการ IDOQ สยามราชเทวีนะคะสำหรับโครงการนี้ที่ตั้งอยู่บนเลือกว่าเป็นทำเลพรามโลเคชั่นเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อไว้ปล่อยเช่าหรืออยู่เองนะคะทำเลนี้เป็นทำเลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าใกล้รถไฟฟ้านะคะหรือจะเดินไป Airport Linkเดินไปพารากอนก็ง่ายดายทีเดียวค่ะใช่ค่ะกับราคาเริ่มต้นนะคะ1ห้องนอนที่นี่เขาเริ่มอยู่ที่ 6.29 ล้านบาทนะคะแล้วก็2ห้องนอนเนี่ยเริ่มต้นที่10ล้านบาทนิดหน่อยนะคะเรียกว่าอย่างที่ปูบอกเนาะอยู่เองก็ดีลงทุนก็ดีนะคะโดยที่ค่ายิวของโครงการนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6% นะคะส่วนราคาปล่อยเช่าก็อยู่ที่ประมาณ 25,000 ถึง 50,000 บาทเลยค่ะใช่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดห้องนะคะว่าห้องขนาดไหนนะคะยังไงสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะจบไปก่อนกับโครงการนี้โครงการต่อไปจะไปเจอเราได้ที่ไหนติดตามเราได้ที่ไหนน้องปูติดตามเราได้ที่ www.checkraka.com หรือเพจ Property Guru Thailand by checkraka.com นะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนพร้อมกับวิวสวยๆจาก IDOQ สยามราชเทวีค่ะสวัสดีค่ะ